ยังหนึ่งสองอ้าวเฮ้ยเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เจแปนมาเสกกันนะครับครับดึงดึงดึงนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมนะที่เอาไว้นั่งรอขึ้นรถบัสก็มีให้พักผ่อนในตรงนี้ได้ครับแต่ผมชอบนะคนข้างหลังคุณพาเขาสิหมายความว่าไงต้องจับก้นได้นะนะมือจับไปที่ก้นประตูเยอะปฏิมากรรมกอดแนวเลยฮะบอกอะไรกันหรอว่าแบบคอนเซ็ปต์มันนี่คืออะไรวันนี้เราไปไหนครับก็ไป Book Off อีกแล้ววันนี้จะไป Book Off Super Bazaar นะฮะสาขาที่มีตัวเลข171นั่นเองนะครับ171อยู่ในจังหวัดฮิโอโกะนะฮะที่จริงเรานั่งมาจากโอซาก้าก็จะประมาณเกือบๆ1ชั่วโมงสถานีที่ใกล้ที่สุดนะฮะคือสถานีมุโคโนโสะนั่นเองนะครับผมเป็นสถานีที่เราไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมาลงที่นี่นะครับมาถึงแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเมืองเล็กๆยังไงก็ไม่รู้น่าจะต้องใช้รถบัสต่อนะคะจากนี้ไม่ใช่น่าจะต้องแหละครับมาเดินไม่ไหวแน่นอนนะครับเดินเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราเดินมา2กิโลมั้ง2กิโลนั่งรถบัสก็ได้ประมาณ10กว่านาทีนะคันไหนไปได้บ้างทั้งหมดเนี่ยไปได้หมดเลยทั้งสาย40สาย41ขีด2แล้วก็สาย41จะนั่งไปประมาณ11นาทีแวะ8ป้ายนะครับราคาก็ไม่แน่ใจน่าจะมา200กว่าเยนนะครับมีป่ะเออ210เยนแฟตเลทแล้วก็มีขายแบบวันเดย์พาสเผื่อเราอยากไปกลับๆหลายๆรอบนะฮะ500เยนเราถึงแล้วบุกออฟเจอเป็นมาเสร็จเจอเป็นมาเสร็จเจอเสร็จเจอเสร็จไปบุกออฟเริ่มถูกทางเพลงที่ร้องร้องกันมาบุกออฟซูเปอร์บาซาร์เป็นสาขาที่รู้สึกว่าเรามาไกลมากไงก็ไม่รู้อ่ะนึกถึงเพลงนี้เลยฉันมาไกลมาไกลของใครอ่ะอุ๊ยบุกโอ้ข้างๆมีโรงเรียนด้วยกำลังฝึกเบสบอลโอ้โหฟุ่นฟุ่นไปเถอะตรงนี้เป็นโซนเครื่องดนตรีนะครับแล้วก็จะมีเครื่องเกมอยู่ด้านหลังอยู่ในตู้นะฮะต้องบอกว่าสาขานี้บริเวณเนี่ยไม่ใหญ่มากแต่ก็มีของจัดมาแน่นมีกล้องเยอะมากเลยอ่ะคือแบบอย่างกับของเล่นอ่ะคือกล้องรวมกันอ่ะนี่เป็นเลนนี่ฮะดูเลนนะฮะกล้องรวมกันเละเทะไปหมดอันนี้ยังมีแผงวงจรอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็นี่ฮะที่แบบเหมือนของเล่นอ๋ออันนี้แรมนี่คือแรม DDR 2จ้าของแรมนะจ้าโคซองคอมนี่หาให้ควักเลยโอ้อันนี้เรียนมือทิ้งหมดแล้วล่ะเยอะจังมีแฟลชด้วยอันละ400เอา280เยนนี่รุ่นเก่าโอ้เดี๋ยวแรมนี่เยอะนี่คือสมัยไหนเนี่ย480เฮ้ยอันนี้คลาสสิกเลยโกดักแต่เหมือนอันนี้แบบมันใช้ไม่ได้แล้วมั้งกลางไม่หรอกพวกนี้ซื้อไปชัตเตอร์แบบมันค้างอ่ะเออหรืออะไรสักอย่างนี่ๆ1980อันนี้280แค่ไอ้ตัวกรอบค่ะโอ้แต่มีความเหนียวติดมือเนี่ยมันยางอะไรอ๋อเป็นอย่างนี้เองโหนี่ดีว่ะอะไรแบบนี้เอาที่มันแบบดำน้ำปะดำน้ำโอ้นี่ขาตั้งกล้องนะฮะเต็มหมดเลยสุดยอดต้องปิ้นทำไมเล็กจังเลยอ่ะ723นี่ต้องปิ้นเป็นน้อยเป็นรูปนี่ไงแต่รุ่นเก่ามากเฮ้ยอันนี้ใช้ได้อยู่นะดูสแกนเนอร์ร้อยกว่าสิบเลย480โหถูกจังถูกมากคือสมมติหาไกลจริงๆอ่ะมันดูอะไรแบบโบราณหมดเลยเชเวทีประลองยุทธ์อ่ะถัดไปของเล่นเลยเออกดแล้วยิง
ค่ะโคตรแท้อ๋อนั่นแพงไปนิดนึง 3,950 เมตรจะแบกกลับไปด้วยเอามีเสียงด้วยเหรออ่ะมีโอ้เขาอยากได้อะไรมือสั่นวางไว้1,250เหมือนหัวในป๊อปคอร์นเลยอะแต่ทำไมอีตะงอยมันหักไปใช่ป่ะนี่ใช่ค่ะโหอุ๊ยฮะคือพี่ก็โกเฮ้ยวิสวิสร้อยแปดเยนนะฮะต้องมางมๆเอาเองตรงนี้ไม่ค่อยมีห้อยๆโอ้โหเป็นกระบะเลยอ่ะเดี๋ยวเทะมากเช็คๆฟังที่608เยนจ้ะเอาไปดีครับแบบว่าไม่เอาไม่มีกล่องหือก็ทั้งสองโอ้โหแค่พี่ซื้อนี้ด้วยกันเฮ้ยดีนี่มาพร้อมกล่องเลยยอดมากเท่เออเท่มากเนี่ยคือมีของประหลาดเยอะเนี่ยอะไรเนี่ยปากกาอันนี้อะไรเอ่ยขอดูหน่อยน่าจะเป็นสไตลัสเอาไว้จิ้มหน้าจอทัชสกรีนนะครับเออถูกมากเลย108เยนเลยจิ้มหน้าจอทัชสกรีนได้เด็ดเด็ดตะอบตะอบไมโครเวฟตะอบมีโอเว่นถูกป่ะให้ทายเท่าไหร่โอ้ไม่รู้2,480เยนครับแล้วดูมีซุปเปอร์แฟมิคอมด้วย 1,800 เยนแต่เครื่องแรกเท่าไหร่โอเค 1,700แทบไม่มีค่าเลยครับ200บาทนี่จะโยกของมอนซอฟต์200เหมือนกันเฮ้ยเกมคิวบ์ก็มีอุ้ยใครที่อยากจะสะสมเครื่องเกมนะนี่ก็มาซื้อไปวางโชว์ได้เลยเพราะราคาคือแบบน่ารักสภาพอันนี้ไม่รักนี่ราคารักแต่สภาพไม่น่ารักเลย780ข้างบนจะมีพวกจอยต่างมาถึงโซนพ่อบ้านเครื่องดูดฝุ่นที่พ่อบ้านควรจะต้องมีนะครับเอาไว้ดูดฝุ่นมีของไดสันด้วยน่ารักโอ้ยมีหลายแบบมากเลยคือญี่ปุ่นก็ฝุ่นเยอะนะฮะเขาก็เลยมีเครื่องดูดฝุ่นที่แบบกระทัดรัดมากมายแล้วก็มีเครื่องชงกาแฟด้วยมีหม้อชาบูด้วยเตาพร้อมหม้อนี่เตาทาโกะ908เยนโอ้ถูกอันนี้อะไรอ่ะที่ปั่นน้ำแข็งใสโดเรมอนหม้อหุงข้าวอะไรพัดลมไดสันโอ้ขายกันเป็นหมื่นบาทเหลือ 5,980 เยนนี่อยู่อ่ะโอ้ยอยากได้ไปใช้เลยเนี่ยตัวนี้อะไรอ่ะนวัตกรรมใหม่ของชาร์ป Super Sonic Washing Technique เป็นปากกาซักผ้าซักแบบรอยคราบนะฮะที่อยู่ตามปกขอเสื้ออ๋อให้มันขาวจุ๊ะหม้อหุงข้าวลองเปิดดูมั้ยอันนี้ยังเสียปลั๊กอยู่เนี่ยอ๋อมันไม่มีรายการในตัวใช่มั้ยใช่อ่ะเปิดเรื่องอันนี้หม้อเล็ก2กิโลกรัมป่ะไม่3ถ้วยเอาสามถ้วย1กิโลกรัมไอ้5.5ถ้วย5.5โอ้มีหลายขนาดหลายแบบพันกว่าบาทเองถูกอันนี้ MacBook 20,000 กว่าบาทอันนี้ก็ MacBook เหมือนกัน
อันนี้ก็ 30,000 บาทผมเป็นคนขยันมากแค่เรามาอ่านหนังสือกันเถอะโอ้เล่มนี้เหมาะเลยโคโรโกะมาถึงโซนแบรนด์เนมแล้วนะแล้วนะดูเฉยๆนะรอบนี้ว่าไหมผมตังหมดแล้วชอบชอบตังหมดแล้วหมดไปแต่สี่สาขาแรกเสียใจจริงๆกุชชี่กุชชี่อย่างถูกครับ 1,556 เยนนะฮะกุชชี่ครับผมใช่แต่สภาพก็ไปแล้วโอ้ยบาลองใบบานเราใบในแค่ 8,300 เลยอ่ะมันเน่ามากแล้วตัวไหนดีเนาะตัวนี้ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเหมาะเหมาะอันนี้สวมเสื้อผ้าผู้หญิงจ้ะเหมาะเหมาะมันได้ซื้อฮะดูไปเรื่อยๆว้าวดูไปเรื่อยๆน้ำไม่เหมือนน้ำไม่เหมือนนี่ฝุ่นโหดนะเนี่ยอันนี้ฝุ่นเป็นเม็ดเลยทุกอย่างแบบมากองรวมกันจนไม่กล้าหยิบขึ้นมาเลยไม่งั้นฝุ่นมันจะฟุ้งมาสตูซี่ตรงนี้เสื้อผ้าผู้ชายน่ารักมีแบทติ้งเอฟด้วยเฟรดเพอร์รี่พอลสมิธโอ้เพียบเพียบเลยอ่ะดีเซลลาคอสนี่เราคุ้นหูกันกับลาคอสตัวละไม่ถึงพันบาทในคนเยอะพอลสมิธเลยไหมพอลสมิธตัวละไม่ถึงพันเหมือนกันไม่โดนสาขานี้สาขานี้เล็กๆกระทัดรัดแต่ก็ฝุ่นเยอะใช่ๆคือสาขานี้พื้นที่ไม่ได้ใหญ่มากมี2ชั้นแต่ว่าก็คือเน้นน่ะของเก่าและเก่าจริงๆขนาดฝุ่นยังเคอะเลยฝุ่นฟุ้งนะครับไอ้ตรงที่มันเป็นของเล่นมันก็คือยังไม่เยอะมากครับมันแค่แบบปื๊ดๆแค่2ทางนิดนึงแล้วก็แบรนด์เองก็ไม่ได้เยอะคือสาขานี้อย่างที่บอกคือแบบกลับมาช็อปของแรก็มีอยู่บ้างนะฮะใครสนใจก็แวะมาได้เพราะจริงๆแล้วก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะฮะสำหรับชอบของแบรนด์เนมก็ถือว่าถูกมากที่นี่นะคะแต่ว่าสภาพมันอาจจะแบบค่อนข้างไปแบบเยินไปเยอะแล้วแต่ถ้าใครคิดว่าเอากลับมาเรามาชุบใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคคุ้มอยู่ค
ครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะฮะที่นี่มาไม่ได้ยากมากนะครับผมใช่เลย Book of Super Bazaar สำหรับครั้งหน้าจะไปไหนติดตามกันได้ผ่านเจแปนมาเซ่ลืมกด Subscribe ด้วยนะครับเจแปนมาเซ่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  Book of